ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรเสนอตอนที่11กองทัพธรรมกรรมฐานท่านพ่อหลีธรรมทโรได้ให้โอวาทธรรมเอาไว้ว่าศีลเราต้องรักษาให้เท่ากับหัวของเราศีลขาดก็ต้องเท่ากับคอขาดศีลขาดดีกว่าไม่มีศีลเลยเพราะคนนุ่งผ้าขาดย่อมดีกว่าคนเปลือยกายความดีเป็นของผู้ทำไม่ใช่ของคนโง่คนฉลาดคนมีหรือคนจนท่านพ่อหลีธรรมทโรได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าหลังจากนั้นเราก็ได้เดินทุดงต่อไปทางอำเภอยโสธรปัจจุบันเป็นจังหวัดยโสธรกับท่านพระอาจารย์สิงห์และคณะกรรมฐานอีก80รูปพักที่ป่าช้าอำเภอยโสธรซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งเรือนจำประจำจังหวัดขณะนั้นพระอาจารย์จันเขมิโยเจ้าคณะธรรมยุทธ์จังหวัดขอนแก่นได้ไปพำนักอยู่ด้วยพวกญาติโยมทางจังหวัดขอนแก่นจึงได้ติดตามมานิมนต์ให้พระอาจารย์สิงห์และคณะพระป่าทั้งหลายได้ไปโปรดญาติโยมในเมืองขอนแก่นบ้างคณะของพระอาจารย์สิงห์ได้ปรึกษาหารือกันเป็นอันตกลงที่จะรับนิมนต์ส่วนทางชาวบ้านอำเภอยโสธรมีพระอาจารย์รินพระอาจารย์แดงพระอาจารย์อ่อนตาเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยชาวบ้านร้านตลาดได้เหมารถยนต์โดยสารให้2คันเพื่อคณะพระป่าทั้งหมดได้ใช้เป็นพาหนะเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่นหลังจากคณะพระภิกษุสามเณรได้ออกเดินทางมาโดยทางรถยนต์ไปพักแรมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด1คืนและออกเดินทางต่อไปพักอยู่ที่ดอนปู่ตาในเขตจังหวัดมหาสารคามก็ได้มีศรัทธาชาวบ้านและข้าราชการเป็นจำนวนมากพากันมาทำบุญและฟังเทศจากท่านพระอาจารย์สิงห์ในคราวนี้ได้พบเพื่อนสัทธมิกคือพระอาจารย์สามอจินจโนและพระอาจารย์โกมาจิรปุญโญพวกเราได้สนทนาธรรมต่อกันเป็นอเนกปริยายขณะที่พักอยู่ที่นั่นเราได้พิจารณาเห็นว่าพระเนนมีเป็นจำนวนมากความสงบก็มีน้อยจึงได้กราบลาท่านพระอาจารย์สิงห์ไปโปรดพี่น้องทางอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นโดยมีสามเณรติดตามไปด้วยหนึ่งรูปเมื่อไปถึงอำเภอน้ำพองก็ได้พบกับขุนมหาวิชัยพี่ชายของโยมมารดาและมีญาติทางฝ่ายโยมมารดาหลายครอบครัวหลังจากพบปะพวกญาติได้พักที่ป่ายางริมฝั่งน้ำพองป่านี้มีแต่ลิงแต่ข้างมากมายเราได้แสดงธรรมให้ญาติพี่น้องฟังพอสมควรแล้วสำหรับสามเณรที่ติดตามไปด้วยขอลากลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดสกลนครเราจึงต้องพำนักอยู่เพียงรูปเดียวอยู่มาวันหนึ่งเราป่วยมีอาการปวดศีรษะและเจ็บแช่หูอย่างรุนแรงจึงได้เล่าอาการให้โยมป้าชื่อว่าแม่เงินฟังท่านก็ได้แนะนำให้ไปหาหลานเขยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจอยู่ที่อำเภอพลแต่เราต้องการที่จะเดินทางมารักษาตัวที่จังหวัดกรุงเทพจึงได้ขอร้องให้พวกญาติๆช่วยฝากนำส่งให้เป็นช่วงๆด้วยวันแรกที่ออกเดินทางหลานเขยได้ฝากให้ขึ้นรถอาศัยเข้ามาลงที่จังหวัดนครราชสีมาพักอยู่ที่วัดสะแกและออกเที่ยวเดินตามหาญาติอยู่3วันก็ไม่พบแล้ววันหนึ่งเราก็ได้พบกับโยมพี่สาวที่บ้านพักเจ้าหน้าที่กรมทางชื่อว่าแม่วันดีเป็นภริยาของขุนกายต่างก็ดีใจที่ได้พบหน้ากันโยมพี่สาวได้นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาที่จังหวัดนครราชสีมาแต่เราก็ไม่ยอมขอเดินทางเข้ามากรุงเทพเพื่อมารักษาตัวและตามหาท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดสัปปทุมจังหวัดพระนคร